มีคุณครูถามเข้ามาว่าอยากเก็บผลคะแนนของนักเรียนแยกเป็นรายห้องทำได้หรือไม่วันนี้มีวิธีการง่ายๆมาแบ่งปันครับแยกผลคะแนนนักเรียนเป็นรายห้องครูทุกคนทำได้ครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีทเดนแชร์นะครับในตอนนี้ครับเป็นตอนที่19แล้วของเว็บไซต์ wiser.me นะครับซึ่งเราเรียนรู้เรื่องหนักๆกันมามากแล้วในคลิปนี้และคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเก็บผลคะแนนแยกว่ามีวิธีการอย่างไรมีเทคนิคง่ายๆแบบไหนเดี๋ยวเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้เหมือนเช่นเคยฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับวิธีการนี้หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับเป็นวิธีการง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านจะต้องสร้างใบงานที่เป็นต้นฉบับซะก่อนนะครับคือสร้างใบงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะสามารถแยกเก็บเป็นรายห้องได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับแบบทดสอบคณิตนะครับผมจะกดเข้าไปข้างในนะครับกดเข้าไปข้างในในลักษณะแบบนี้นะครับมาดูก่อนว่าใบงานที่เราสร้างเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับใบงานนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วผมจะขออนุญาตกำหนดตรงนี้เป็นห้องให้ชัดเจนเลยว่าเป็นป.4เป็นป.2ทับ1นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วกดเซฟหลังจากที่ทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดกลับไปที่เมนูเดสก์บอร์ดนะครับในส่วนหัวเนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นห้องให้ชัดเจนเลยนะครับและเมื่อเราเปลี่ยนแล้วกลับไปที่เดสก์บอร์ดครับต่อไปเป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการที่เราจะเก็บผลแยกห้องเราก็จะไปที่เมนูเวิร์กชีตเหมือนเดิมนะครับให้เราไปที่ใบงานที่เราต้องการจะเก็บผลแยกห้องนะครับแล้วให้เรากดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับจะเห็นครับว่า duplicate worksheet duplicate worksheet ก็แปลว่าการทำสำเนา worksheet หรือการทำซ้ำ worksheet นั่นเองครับกดเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เหมือนจะยังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับเราต้องกดรีโหลด1ครั้งนะครับกดรีโหลด1ครั้งก็จะเห็นว่ามีใบงานปรากฏเพิ่มขึ้นมาอีก1อันตรงนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปข้างในนะครับกด edit ข้างในแล้วก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้ให้เป็นป.2 ทับ2ครับให้เป็นป.2 ทับ2อ้าวถามว่าแล้วจะเก็บแยกกันได้ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใบงานป.2 ทับ1กับป.2 ทับ2เนี่ยเป็นคนละใบงานกันแล้วซึ่งเวลาที่คุณครู assign นะครับเดี๋ยวพาไปทดลองดูนะครับกด assignแล้วกดไปที่เปิดคะแนนไว้นะครับแล้วปรับเป็น Public นะครับสาธารณะแล้วกด Create Assignment ตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเลยครับว่าเป็น P2 ทับ2นะครับตามห้องที่เราต้องการจะส่งไปให้แล้วกดไปที่ Share Link นะครับรูปโซ่ตรงนี้สังเกตดูนะครับว่าลิงก์ของป.2 ทับ2เนี่ยจะลงท้ายด้วย XZN XZN นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งครับว่าผลคะแนนเนี่ยจะแยกกันหรือเปล่าถ้าแยกกันก็คือลิงก์ต้องไม่เหมือนกันนะครับโอเคเราจะกดไปที่ป.2 ทับ1กดเข้าไปข้างในนะครับแล้วหลังจากนั้นเหมือนเดิมครับกดไปที่ Assign เปิดไว้ทั้ง2อันนะครับแล้วกด Create Assignment ตรงนี้พิมพ์เลยครับว่าเป็น P2 ทับ1แล้วกดที่รูปโซ่นะครับเห็นไหมครับว่าลิงก์ลงท้ายเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วอันนี้เป็น ARC นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีการแบบบ้านๆวิธีการแบบง่ายๆในการที่ครูเนี่ยจะส่งลิงก์ของใบงานไปให้นักเรียนคนละลิงก์คนละห้องแบบนี้และเมื่อนักเรียนทำนะครับผลคะแนนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเก็บแยกเป็นรายห้องตามที่ทุกท่านต้องการแล้วครับง่ายๆแบบนี้เองครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ไม่มากก็น้อยข้อนี้อาจจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาในการเก็บผลคะแนนแยกห้องได้นะครับด้วยความที่ว่า wiser.me เนี่ย
สร้างเป็นห้องไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยากสร้างเป็นห้องเนี่ยต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายแต่เราสามารถใช้วิธีการแบบนี้ง่ายๆในการเป็นทางเลือกนะครับที่คุณครูจะเก็บผลคะแนนแยกห้องได้ก็ลองนำปรับไปใช้ของตนเองดูนะครับดูคลิปนี้จบแล้วครับอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับก่อนปิดคลิปออกไปก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่เดนแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ตอนที่20เอพิโซดหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ